กลศาสตร์วิศวกรรมหนึ่งนะครับ Static บทที่สองระบบของแรงข้อ46ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามีเครนอันน้อยเนี่ยอยู่บนรถบนหลังปิกอัพของรถกระบะนะครับโครงสร้างดังรูปทำมุมเซต้าเท่ากับ40องศามีกระบอกสูบไฮดรอลิก BC ออกแรง 4.5 กิโลนิวตันให้หาโมเมนต์รอบจุด O ที่เกิดจากแรงบน BC บนกระบอกสูบ BC เท่านั้นก็วาดรูปครับมันต้องดึงถังขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นดังดึงถังขึ้นเพราะฉะนั้นถังก็ต้องดึงลงด้วยนะครับมีแรงดึงลงเท่านี้เราจะต้องดันกระบอกสูบขึ้นไปเพราะฉะนั้นทิศทางในกระบอกสูบต้องเป็นทิศนี้เท่านั้นดันขึ้นไป 4.5 กิโลนิวตันนะครับเรามีหน้าที่หาโมเมนต์รอบจุด O แรงมีแล้วเหลือระยะตั้งฉากในแนวแรงครับคือระยะนี้ตั้งฉากนะฮะ O ไปตั้งฉากก็ไม่มีโจทย์ไม่ให้มาต้องหาตรงนี้ครับคราวนี้แรงรู้แล้วเหลือระยะนี่แหละที่เราไม่รู้เราต้องหาระยะตัวนี้หาได้จาก360คือ OB ใช่ไหมฮะ360คอสเบต้าที่เรากำหนดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราหาได้เบต้าปุ๊บจบทุกอย่างจบได้เบต้าปุ๊บเราหาระยะได้คูณแรงจบได้โมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นหาเบต้าเป็นเรื่องของสามเหลี่ยมตรีโคณล้วนๆแล้วครับก็ข้อนี้ไม่ได้ยากเลยโมเมนต์อะอย่างที่ว่าสแตติกโมเมนต์หาโมเมนต์ไม่ค่อยยากครับแต่ว่าจะยากตรงหาส่วนประกอบอื่นๆอะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยมุมนะฮะอ่ะคราวนี้เบต้าผมก็โยงไปโยงมามันได้มุมนี้ด้วยเบต้าจะง่ายกว่าไหมถ้าเราสนใจรูปนี้แล้วเราหาระยะนี่ครับแนวตั้งและแนวนอนตรงนี้ให้ได้เราก็อาร์คแทนออกมาได้เบต้าแล้วเพราะฉะนั้นหาระยะตรงนี้ให้ได้ระยะตรงนี้ให้ได้ต้องรู้ระยะทั้งหมดของตรงนี้ก่อนครับ O ไปจุดนี้ซึ่งโจทย์ไม่ได้บอกแค่ O ไปจุดกึ่งกลางนี้ก็คือ340เราก็เลยต้องจำเป็นต้องแยกสามเหลี่ยม2อันเนี้ยออกมาให้เป็น2อันเพื่อที่จะหามันนะครับก็เป็นตามรูปนี้นะครับมุมเซต้าเนี่ยแย้งขึ้นไปก็จะได้ตรงนี้เป็นเซต้าตรงนี้เหลือ50อันนี้เซต้านี่50ก็คำนวณทีละอันครับ b ก็เท่ากับ9ใช้สามเหลี่ยมนะครับกดสามเหลี่ยมกดไซน์นะครับได้ b ออกมา b ก็คือตรงนี้ 92.3 และ c ใช้กดให้ถูกนะครับก็จะได้ c ออกมาตรงนี้นะครับ 131.1 เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ระยะแนวจากแนวร่างนะครับขึ้นไปหาจุด c เนี่ยมันก็เท่ากับว่า360แล้วบวกด้วยอีกท่อนนี้ใช่ไหมท่อนนี้ก็คือด้านนี้นะครับไซน์เซต้าด้านนี้มันก็เท่ากับว่าทั้งหมด360ลบด้วย4เราก็จะได้340ลบด้วย4แล้วก็ไซน์เซต้าก็คือระยะตรงนี้บวก360เท่านี้ก็ได้แนวดิ่งแล้วครับแล้วแนวนอนล่ะแนวนอนก็ต้องทั้งหมดเลย340บวกด้วย bก็เป็น340บวกด้วย b แล้วก็คอสมันก็จะได้แนวนอนแนวตั้งหันด้วยแนวนอนอาร์คแทนออกมาได้เบต้า 56.18 องศาเหมือนจะยากนะครับตรงนี้ดูซ้ำแล้วก็ลองเขียนเองดูลองคิดพิจารณาเองดูนะฮะแล้วหลังจากนั้นโมเมนต์ง่ายเลยบรรทัดเดียวโมเมนต์บรรทัดเดียวนะครับทวนเข็มเป็นบวกโมเมนต์รอบจุด ก็เลยเท่ากับ 4.5 คูณ360คอสเบต้าเป็นลบเพราะว่าพาระหมุนตามเข็มนะครับทักษะคือสิ่งที่พัฒนาได้นะครับแค่ทำบ่อยๆทำซ้ำๆเดี๋ยวเราก็จะชำนาญเอง